สวัสดีครับสวัสดีครับเหมือนเดิมนะครับทุกวันเสาร์เอากระจับปะกันกับสองหนุ่มนะครับโดยสนับสนุนรายการของทางกมจังหวัดครับโดยเครือข่ายดีเจคนพิการของจังหวัดแพร่ก็ทุกวันเสาร์ก็มีผมกับพลันๆเนาะแล้วก็วันอาทิตย์ก็เป็นสองสาวนะครับก็ตอนนี้เฮามีสามกู้แล้วนะสามกู้นะครับโดยด้านนู้นนะเจี๊ยบเปิ้นก็หาสรรหาคู่เข้ามาร่วมจัดรายการทำสองทำกู้หนึ่งครับซับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปครับครับครับสำหรับเสาร์นี่ก็ตรงกับวันเสาร์ที่28กันยายน2567แรม11ค่ำเดือน10ไต้12เหนือครับจะได้กับเหตุการณ์บ้านเฮาก็พิกผันผ่านไปแล้วเนาะเหตุการณ์ก็คือทางด้านสถานการณ์น้ำท่วมเนาะสถานการณ์น้ำท่วมพายุผ่านพ้นไปละพายุยังก็อย่างนี้สุริกไปกันสุริกก็สถานการณ์ก็เข้าสภาพปกติเพราะมึงแปรสองรอบเนาะสองว่าสองรอบเนาะทั้งสถานีได้กระท่วมผมเนาะขึ้นมาเซเลปติปขึ้นมาซีบันไดที่สองนะครับก็ทำความสะอาดกันเรียบร้อยแล้วเนาะครับสำหรับพบกับรายการแพร่สารฝันพลังใจของเขาทางคืน91เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ครับให้ความรู้คู่ความสุขครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เนาะครับเวลาดีๆแบบนี้ครับ10นาทีจะถึง16นาฬิกาครับเนาะคือว่า 3:00 ถึง 4:00 อ่ะเนาะครับก็โดยประมาณเนาะท่านผู้ฟังติดตามรายการของเฮาก็มีหยังก็เขียนจดหมายมาหรือโทรศัพท์มาอู้มาเอ่ยกันเนาะครับก็โดยเฉพาะว่าวันที่30ของทุกๆเดือนครับก็ทางสถานีเพิ่นก็จะมีรายการแจกห้องแจกวิทยุเนาะแจกวิทยุร่วมสนุกเนาะร่วมสนุกกับท่านผู้ฟังติดตามรายการของรายการทุกรายการที่ของสวทช8นะครับว่าท่านก็โทรศัพท์มั้ยหรือว่าเขียนจดหมายว่าท่านติดตามรายการยังกับผู้จัดการคนใดเป็นคนจัดแจ้งจุดที่อยู่มั้ยครับนะครับก็โดยทางสถานีทางท่านผอ.หรือเจ้าหน้าที่เปิ้นก็จะนำรายชื่อมาจับฉลากทุกวันที่30ของเดือนของเดือนนะครับถ้าท่านผู้ฟังตีรับฟังรายการของสวทช8ถ้าท่านโชคดีท่านได้รับรางวัลก็มาฮับด้วยตัวเองครับมาฮับด้วยตัวเองเนาะตีสวทช8สวทช8ครับโดยก็รางวัลก็คงจะเป็นวิทยุนะวิทยุนะครับ FM ใส่ฐานได้เสียบไฟได้เนาะก็โดยทางท่านผอ.สวทช8เพิ่นก็สนับสนุนการแจกรางวัลกับท่านผู้ฟังคือกำลังใจกันนะครับว่าได้ที่ได้ติดตามรายการของสวทช8เฮานะครับครับสำหรับวันนี้เนาะวันเสาร์ที่18เนาะกันยายนก็พบกับผมเนาะดุลธนันชัยครับประธานชมรมคนพิการอำเภอหนองมังไคครับก็ถ้ามีท่านประธานก็ต้องมีรองประธานเนาะกับผมกับชาลิรัตน์แนวนั้นรองประธานคนพิการของอำเภอหนองมังไคก็เป็นปกติก็จะมาร่วมจัดรายการกับท่านประธานเป็นของวันเสาร์ทุกวันเสาร์ครับท่านฟังชื่นชอบแล้วเพลงอย่างหรือเปล่ามีข่าวอย่างนะตีจะให้ประชาพันธ์ให้ประชาพันธ์กับเบอร์โทรศัพท์ครับ054523516ครับนะทั้งเป็นเบอร์ของทางสถานีครับเนาะถ้าว่าท่านมียังจะให้ประชาพันธ์ถ้าผมกับท่านประธานเปิ่นพิจารณาดูแล้วว่าสามารถนำออกอากาศได้ก็จะออกอากาศและประชาพันธ์ของท่านได้รับฟังกันครับช่วงนี้เขาทำปะกันไหมเนาะก็คงจะไปฟังเสียงเพลงอันไพเราะของทางฐานีก่อนเนาะเดี๋ยวเขาก็มาอู้มาเกยกันในช่วงของอู้ข่าวเล่าสู่กันฟังครับจะไปเริ่มครับเบอร์โทรศัพท์054523516กับขอเพลงอย่างก็เอิ้นมาได้ครับเนาะครับจะรับฟังเพลงก่อนเนาะครับจะรับฟังครับ
ครับเราก็เข้ามาสู่ในช่วงของโอข่าวเล่าสู่กันฟังนะครับเนื่องจากวันนี้ท่านประธานเพิ่นก็เตรียมข้อมูลมาหลายข่าวนะที่จะมาเล่าสู่กันฟังโดยเฉพาะก็ข่าวของคนพิการคนพิการนะครับเนาะก็เรื่องแล้วจะเป็นจะได้มาจะได้ไปจะได้ก็ลองฟังท่านประธานเพิ่นอู้ฟังเนาะครับพอรายการเนี่ยมันเป็นรายการของคนพิการนะครับก็ต้องเอาข้อมูลคนพิการมาเนาะก็ด้วยการสนับสนุนของพมจ.จังหวัดแปะเนาะของท่านหัวหน้าโสภินสุวรรณหงส์ท่านเป็นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแปะครับแล้วก็ผู้บริการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแปะก็คือคุณชุติมนต์แรกเข้าเป็นพอ.เนาะพอ.ศูนย์บริการเนาะครับอันนี้เราจะโอ้ไอ้ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนาะอันนี้เปิ้นจัดสมัชชาคนพิการแห่งชาติและก็ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566เมื่อวันจันทร์ที่23กันยายน2567เวลา 9:00 นนายกันตพงษ์รังสีสว่างอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็จะเป็นประธานเปิดงานสมัชชาคนพิการแห่งชาตินะและประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566แล้วก็เปิดกับปากถาพิเศษหัวข้อนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจัดโดยสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งนี้กล่าวรายงานโดยนายสุภชีพดิษเทศนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยท่านคนนี้เป็นนายกมาหลายสมัยแล้วนะครับก็เคยมาร่วมตีประชุมกับหมู่เฮาตีแพทย์นครินทร์ครับอันนี้เป็นพิการเหมือนกันเราเป็นนั่นเป็นคนพิการเป็นตะก่อนเป็นนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยเนาะเรามาได้เป็นควบประเทศมันเป็นนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทเนาะแห่งประเทศไทยคนพิการมี7ประเภทครับ7ประเภทประเภท1 2 3 4เนี่ย1 2 3มันการได้ยินนี่นะครับการมองเห็นประการมองเห็นกันมองเห็นแล้วก็ได้ยินแล้วก็เคลื่อนไหวเนาะนั้นตามลําดับไปเนาะครับอันนี้เปิ้นอภิปรายแลกเปลี่ยนและรับฟังความเห็นการร่วมกันเสริมพลังกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นธรรมแล้วก็ทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพนี่เป็นกรรมิจัดเสวนาเรื่องผลการดำเนินงานของสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดโดยมีผู้แทนคนพิการจากทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้วก็เครือข่ายคนพิการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยเนาะนี่เป็นของกรมพัฒนาเนาะของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนาะครับสำหรับบ้านเฮาเนาะสำหรับนี่จะประชาสัมพันธ์ถึงกับคนพิการโดยตรงเลยเนาะถ้าคนพิการตีมีข้อมูลบ่สมบูรณ์นะครับหมายถึงว่าบัดหมดอายุหรือว่าอย่างต่างๆนั้นที่ท่านข้องใจเนาะท่านก็สามารถไปติดต่อสอบถามรายละเอียดแก้ข้อมูลอย่างต่างๆตีพม.จังหวัดมันจะอยู่ด้านหลังสารกลางชั้นหนึ่งนะครับก็ไปสอบถามรายละเอียดที่ชั้นหนึ่งนะครับที่พม.จังหวัดเนาะไหนๆก็โอ้เรื่องคนพิการนี่แหละเนาะโอ้เรื่องอะไรคนพิการทุกคนได้เงิน10,000 บาทกันยังๆนะก็มาเข้าแล้วเนาะดีใจด้วยเนาะคนพิการดีทั้งหน่วยงานเข้าวันที่25ไปแล้วเนาะใจหมดประกาศโอ้ประกาศก็ดีใจด้วยเนาะที่นั่นได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับคนพิการได้ว่าสำหรับคนพิการที่เงินยังบอกเข้านะครับเนาะก็ถ้าอย่าลืมว่าไปผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเนาะก็ต้องไปติดต่อธนาคารเนาะเพื่อผูกพร้อมเพย์นะครับเฮ้อคนพิการไปแก้ข้อมูลสมบูรณ์นะอย่างเช่นว่าบัตรหมดอายุก็ต้องไปต่อเนาะครับไปต่อบัตรหมดอายุอย่าทับบ้านกับบนผมมีข้อมูลเนาะข้อมูลในระบบมันบ่สมบูรณ์นะไปตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่3ธันวาคม 2567ครับอันนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านเนาะอันนี้เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี67
รอบที่หนึ่งรอบวันที่21ตุลาคม2567ห้อยต้องดำเนินการภายในวันที่10ตุลาคม2567เนาะคนที่ว่าบ่ได้ไปต่อบัตรบ่ได้ไปผูกข้อมเพนะก็คนที่การนั่นหมายถึงคนที่การกันเนาะข้อมเพกันเนาะครับที่ด้านหลังนะครับเพิ่นว่าคนพิการที่บัตรหมดอายุหรือข้อมูลบ่ถูกต้องต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการได้ที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วประเทศหรือว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดก็ซึ่งได้ตั้งอยู่ในศาลากลางผู้จังหวัดนะบ้านของจังหวัดแปรเฮาก็อยู่ด้านหลังจันหนึ่งนะครับศูนย์บริการคนพิการนะครับคนพิการที่มีสิทธิ์ตามคุณสมบัติการกำหนดก็แต่บ่มีข้อมูลการรับเบี้ยคนพิการอันนี้นะก็ต้องไปเนี่ยเนาะสถานะขึ้นบ่มีช่องทางทางการจ่ายเงินก็ให้เปิดบัญชีพร้อมเพย์แล้วก็ผูกบัตรผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ให้ยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยคนพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพแล้วก็เมืองพัทยาที่ตนมีภูมิลำเนาเนาะสแกนหาศูนย์บริการคนพิการได้เนาะอันนี้พอที่ว่าเปิ้นว่าคนพิการทุกคนที่ว่ามีบัตรสวัสดิการมีบัตรคนจนใช่บัตรคนพิการบัตรพิการคนพิการที่มีบัตรคนพิการนะได้ทุกคนเพราะเป็นกลุ่มอยู่ในกลุ่มเพราะบางคนละเนาะเพราะได้เป็น45แล้วแต่ว่าเงินอยู่ในบัญชีละเนาะเขาบอกเอาจะเก่ามันกันอยู่หันไปเอามาได้ก็ได้เนาะทางที่ดีก็ถ้าว่าท่านสงสัยหรือมีปัญหาอย่างด้านเงินดิจิตอลก็สามารถติดต่อสอบถามผู้ฮู้เนาะอย่างท่านทั้งเทศบาลหรืออบต.ถ้าเขาฮู้เขาก็จะบอกท่านหรือไม่ก็ไปติดต่อที่สถานกลางโดยตรงครับคือนี่รายละเอียดมันจะอยู่ที่พม.จังหวัดแปรเนาะก็เขาก็สามารถที่จะไปติดต่อหับเงินคือบางทีเจ้าหน้าที่เขาอาจจะทำข้อมูลบกพร่องนะครับเราก็ลองไปสอบถามกันดูนะครับเดี๋ยวข่าวของพม.จ.กำนะศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแปรนะเป็นเดี๋ยวก็ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแปรโดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแปรก็มอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการในตามโครงการมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ 72,000 ชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบเมื่อวันที่28กรกฎาคม2567นะอันนี้ในนางสาวโสภินสุวรรณหงษ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแปรพร้อมนางสาวชุติมนต์แรกเข้าอะไรผมว่าเกี้ยเนาะขอศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแปรน่ะจะกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแปรร่วมมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการตามโครงการมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ 72,000 ชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสพระปราชญ์มหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะอันนี้เพิ่นได้มอบที่ตุกจัดที่นี่เนาะที่โรงแรมแพนะคะล่ะครับโดยมอบเพิ่นมีห้อง8องค์กรนะ8องค์กร8องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบที่1จํานวน39กันอันนี้มอบรถอันนี้รถเข็นรถเข็นรถนั่งหรือรถวินแชร์นะครับเนืองเทศบาลตำบลป่าแมดนะอำเภอเมืองแปรจำนวน1กัน2เทศบาลตำบลบ้านปิ้นอำเภอลองจำนวน1กัน3อบต.แม่เก๋งฟูงจีนจำนวน2กัน4อบต.แม่ปากฟูงจีนจำนวน2กัน5อบต.วังจีนอำเภอวังจีนจำนวน9กัน6อบต.นาพูนอำเภอวังจีนจำนวน13กันเจ็ดอบตบ้านกวางอำเภอสูงเม่นจำนวน3กันแล้วก็8อบตน้ำรัดอำเภอหนองไข่จำนวน8กันครับเนาะนี่เป็นประเภทกายอุปกรณ์ที่รวมโครงการนี่ประกอบด้วยรถ3ล้อโยกไม้เท้าขาวที่นอนล้มเตียงผู้ป่วยปั๊บระดับได้รถเข็นวินแชร์ท
างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะจัดส่งทางจังหวัดแปรเพื่อส่งมอบแก่คนพิการที่เคยสำรวจความต้องการขอรับกายอุปกรณ์สำหรับคนสำหรับช่วยคนพิการในรอบต่อไปครับนะของผู้พิการที่ท่านว่าท่านรู้สึกว่าท่านบ่มีหลายจื้อหรือว่าบ่ได้อันนี้ก็ลองไปติดต่อสอบถามที่ทางเทศบาลหรืออบต.ครับครับติดต่ออบต.เทศบาลบ้านท่านเนาะครับก็อาจจะได้ข้อมูลว่าท่านมีสิทธิ์ที่ได้รับก่อนะครับคือข้อมูลต่างๆนี่ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบนี่เพิ่นก็จะส่งไปทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งเทศบาลหรืออบต.นะครับนี่เป็นข่าวๆของพอมาจอจังหวัดแปรเนาะเดี๋ยวก็พ้นพิการช่วงนี้เราก็ไปฟังเพลงกันก่อนเนาะก็เดี๋ยวก็กลับเข้ามาสู่ในช่วงของอู้ง่ายฟังมวลนะครับเนื่องจากว่ารายการของคนพิการรายการแพทย์สารฝันพลังใจโดยเครือข่ายดีเจคนพิการนะครับเอารวมจัดรายการตีซอเราแปรครับฟังเพลงกันก่อนเนาะครับเดี๋ยวรับฟังครับ
ครับเขาก็ครับเข้ามาสู่ในช่วงของอู้ง่ายฟังมวลเนาะโดยท่านประธานมันมีข้อมูลของมวลมวลที่มาเล่าสู่กับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการของเขาแพร่สารฝันพลังใจนะครับตีเสาเท้าแปะบ่หัวมันจะมวลจะได้เดียวท่านประธานเบิ่งเกี่ยวกับเอ๋ยท่านฟังเนาะเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเขาเนาะถึงวันเนาะครับพูดว่ากำอู้ง่ายๆเนาะแต่อู้ง่ายเมื่อเขาอู้ไปแล้วมันจะหูซึกหูซึกดีถึงคนอู้ถึงคนฟังเนาะมันเป็นกำใจคนอู้คนฟังด้วยมันเป็นชีวิตประจำวันของเรามันมีพลาดไปกันไม่ได้เนาะมีพลาดไปเอามาพอว่าไม่ประโยคอย่างพ่องเดียวตีของขวัญอู้ติดปากไว้เพื่อแสดงมารยาทแล้วก็เสริมบุคลิกภาพที่ดีกับตัวเขาพ่องเนาะอย่างเช่นว่าสวัสดีเนาะมันเป็นคำอันนี้เนาะทักทายกันเนาะทักทายด้วยการไว้แล้วก็ก็อู้คำว่าสวัสดีก็จะมันจะช่วยเสริมบุคลิกคือเขาเนาะแล้วก็คุณเนาะเขาห้องอย่างคุณฟังเนาะคุณฟังเนาะแล้วก็ดูว่าเป็นคนสุภาพจะช่วยให้เสริมบุคลิกนะเสริมบุคลิกให้เป็นคือเขาแล้วก็ดูเป็นคนสุภาพนอบน้อมเข้าถึงง่ายนี้อัธยาศัยดีแล้วก็แถมยังเป็นการเพิ่มคะแนนมิตรภาพนะบ่งบอกถึงความมันนี่ของคนผู้ฟังเนาะครับคือกับคนที่เพิ่งอยู่หูจักกันหรือผู้รับผู้ใหญ่นะครับมันก็สวัสดีกันไปก่อนสวัสดีครับอย่างเงี้ยก็เป็นประเพณีเนี่ยเป็นนิสัยของคนไทยเฮาเนาะครับโดยชาวพุทธนี่เพิ่นก็ทักทายกันด้วยคําว่าสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้เนาะแต่ละประเทศไทยก็สวัสดีเนาะครับสวัสดีนะถ้าสอบปอลาเข้าห้องเนี่ยสบายดีนะสบายดีสบายดีนะสบายดีนะอันนี้ยังก็เขาว่าขอบคุณกันนะขอบคุณเป็นคำสั้นๆแต่ว่ากับมีพลังมหาศาลที่สุดเพราะคำนี้ทำให้ผู้รับคำขอบคุณรู้สึกมีความสุขกับการเฮาเนาะและก็มีกำลังใจในการทำดีต่อกันเหมือนเป็นคำติดจุ่ยให้คนได้ยินหายอิดหายเหนื่อยตัวเนาะคือการเฮาสิ่งของกันก็ยังก็นี่ก็มีการขอบคุณกันขอบคุณครับขอบคุณเจ้าขอบคุณข้าเนาะครับแล้วเขาว่าขอโทษเนาะขอโทษกับบุบาเหตุต่างกับทำเคยทำความผิดพลาดมันเนาะกันได้ผิดพลาดกันได้เสมอกับเขาก็ไม่กล้าเข้ามาขอโทษเนาะเป็นการแสดงถึงการยอมรับความผิดพลาดสำนึกว่าสมมติว่าตัวเองทำผิดแล้วก็รู้จักขอโทษนั่นเนาะคนที่ฟังคนที่ถูกทำผิดก็รู้สึกดีใจที่ว่าเขาอันนี้ผิดก็ยังรู้จักขอโทษขอโทษเขาก็ให้อภัยด้วยนะครับมันก็บ่เสียหายเนาะมันบ่ใจนักใจน้องอะยังเพียงแต่กำอู้เขาบอกไปมันเพื่อว่าผ่าไปก็ได้นะผิดผ่าไปเพื่อคนฟังจะได้ดีใจเปิ่นผิดเปิ่นก็ยังจะขอโทษครับหรือว่าเขาต้องแสดงความยินดีตัวเองหน่อยยินดีทุกครับยินดีทุกเจ้าทำได้ดีมากมากคำชมเปิ่นเนาะคำกำเน้นเนาะเป็นการคำชื่นชมเล็กๆน้อยๆเนาะกับใครได้ฟังแล้วมันก็ต้องชื่นใจนะว่าการแสดงความยินดีกับคนรอบข้างคือคำเหล่านี้ที่ท่านประธานเปิดถามมาเนี่ยเขาสามารถทำให้คนผู้ฟังนั่นได้ฟังมีกำลังใจมีกำลังใจมีชื่นใจหน่อยนะขอบอกขอบใจขอบคุณกันทั้งท่านที่เนาะครับคนที่ฟังเปิ้นก็ดีใจว่าเปิ้นเวลาให้ของกันยังกันก็รู้จักขอบคุณกันอย่างนี้เนาะเขาก็แอปเปิลใครที่ว่าประสบความสำเร็จนั่นก็เป็นการแสดงน้ำใจและกับมารยาทนำไปสู่การสร้างมิตรภาพดีเขาก็ว่าเออยินดีจะได้นะครับยินดีด้วยทำได้นี่อูเป็นภาษามันเท่าง่ายๆก่อนโต๊ะกันเนาะก็มากำลังใจกำลังใจกันนะครับก่อนยังทั้งๆเดี๋ยวหัวบางทีเขาไม่จะหัวเพื่อเขาเต็มใจหรือไม่เพียงเขาอาจจะอูมาในทั้งที่ว่าโต๊ะเขาก็ได้ใจเขาก็ดีใจนะครับเป็นกรรมที่เขาอันนี้กันได้เนาะหรือว่าเป็นยังไงนะเป็นยังผมมีไฟสมบูรณ์แบบไปหมดอะในทุกเรื่องเนาะแม่นผมเป็นยังเป็นยังเมื่อเกิดความผิดพลาดเมื่อไหร่ก็เพื่อนก็ต้องกล้าที่จะ
โอกาสตัวเองแล้วกับผู้อื่นเฮาก็โอ้คําว่าบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเอาใหม่ๆเถอะนะเอาใหม่อย่างน้อยครับนี่มันเป็นกรรมของเป็นการเฮาเนาะครับเป็นการแสดงถึงการยอมรับแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองแล้วกับผู้อื่นตัวเนาะหรือว่ามีหยังให้ช่วยฟังนะเอาก็ถามเพิ่นเนาะมันเป็นกรรมที่เป็นกำลังแสดงความห่วงใยกำลังใจกันว่าคือความช่วยเหลือนะแม้ว่าฝ่ายอีกฝ่ายอาจจะต้องการหรือไม่ต้องการก็คือความช่วยเหลือมันก็เป็นการแสดงความมีน้ำใจต่อกันเนาะคือภาษาเนี่ยเขาก็มาถึงว่าทั้งๆที่เปิ้นจุก็ยังดีใจ มันก็เป็นกรรมที่ว่าเหมือนกับว่าคำเจ้าเหนือเหมือนคำดิสุภาพโดยน้ำโต๊ะกุ๊กโต๊ะแต่ทางนี้ท่านประธานเปิดกาข้อมูลคำอันนี้ต่างๆนะมาอันนี้การฟังเนาะครับอู้ง่ายๆเนาะอู้ง่ายๆเขาบอกในช่วงของอู้ง่ายฟังมวนนะครับนี่ผมไปหาข้อมูลมาจากนี่เนาะกูเกินส่วนมากประธานมันก็อาจารย์กูเกินเนาะคือบอกว่ารายการในอย่างข้อมูลในอย่างถ้าเขาเช็คไปทางกูเกินก็จะหูดีนะครับช่วงนี้ฟังเพลงกันหน่อยแล้วเนาะเดี๋ยวก็กลับเข้ามาสู่ในช่วงของนานาสาระครับเดี๋ยวเราฟังครับ
ครับก็เข้ามาในสู่ช่วงสุดท้ายเนาะของรายการช่วงนานาสาระโดยเฉพาะดันประธานก็หาเรื่องเล่าอย่างต่างๆนานาสาระที่มีสาระครับมาเรามาอู้กันเรื่องเล่าที่มีสาระนะครับท่านฟังเคยพักผ่อนเนาะมาอู้เรื่องว่าพักผ่อนจะได้กับบ่หายอ่อนเพลียรับต่อได้กับบ่เหมือนจะบ่ป๋อเนาะครับเป็นแบบนี้ที่ต่อกันหลายๆวันกับบ่ทําเฮอบ่กับปรีกระเป๋าขาดสมาธิในการทํางานอากาศเรานี่มักจะจู่ๆก็เกิดขึ้นมาหลังจากฮักโหมกับงานฮักโหมนั้นนักเนาะเป็นเวลาเหมือนๆที่ต่อกันหรือว่าอดรับอดนอนปาร์ตี้หามลุงหามค่ำติดๆกันที่เป็น2อย่างนี่ครับไปคนละทิศละทางนู่นอย่าเกิดผลเสียเหมือนกันเนาะร่างกายของเขากับค่ายแบบร่างกายของเขากับร่างปะท่วงเนาะปะท่วงอยู่ปะท่วงเนาะเกิดการปะท่วงนะเขาเรียกว่าอากาศแบบนี้ว่าอ่อนเพลียเรื่อหลังเขามาพอเราไปที่รักษาด้วยตัวเองกันดีกว่าเนาะหนึ่งยุดคาเฟอีนสักระยะเนาะคาเฟอีนคือพวกกาแฟมั้ยเนี่ยพวกกาแฟเนาะคือตัวนี้มันช่วยให้กระตุ้นกระเปี้ยกระเป๋าแต่ว่าเนี่ยปวดหัวให้ยุดสักระยะนึงนะร่างกายได้พักผ่อนเนาะก็หัวมันยากสำหรับคนที่ติดกาแฟเนาะอาจถึงขั้นทำงานกันตัวบ่ไหวก็ได้นะเป็นอันว่าแนะนำให้ลางานสักวันก็ได้นะติดกับเสาติดกับเปลือกฟื้นฟูคุณภาพที่แย่เอาบ่ต้องรีบจัดการกับสุขภาพคนดีเนาะงดรับงานทุกอีเวนต์งดกาแฟรับพักผ่อนนอนกลางวันให้สบายไปเลยประมาณ2วันก็จะดีนะบางทีส่วนใหญ่ก็จะใช้กาแฟนะเวลาทำงานบ่ไว้เนี่ยต้องกาแฟนั่นน่ะมาคุดที่กาแฟนะขาดไปเลยเนาะครับนั่นยุดอันนี้ว่ายุดความหวานเนาะเพราะนั่นน้ำตาลทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนเครียดช่วงนี้ก็แนะนำให้ดื่มน้ำลูกมันหรือว่าเรียกแกว่าน้ำมันบุรีน้ำมันบุรีนะรับประทานพัดบรอกโคลีนะจะช่วยให้ปรับสมดุลร่างกายกันดีขึ้นเนาะวันนี้ต้องยุดไขมันแปรรูปพ่องมันนั่นเพราะไขมันเพลนี่มันทำให้คอเลสเตอรอลลดลงแล้วก็ชนิดไล่เพิ่มขึ้นเช่นเนื้อขาวครีมเทียมซึ่งไขมันชนิดใหญ่นี่จะพบในขนมครบเคี้ยวแล้วก็อาหารฟาสต์ฟู้ดมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเพื่อสุขภาพก็ยุดไปก่อนเนาะคือกินขนมนมเนยเนาะครับพวกร่างกายเขาอ่อนเพลียเนี่ยถ้าเขายุบพวกนี้ได้มันก็เนี่ยจุ่ยกระปี้กระเป๋าน้อยๆเนาะเพราะว่าเขากินข้าวเมื่อเจ้าเลยเลี้ยวมน้อยมันเคยกินว่าเจ็ดโมงเขากินหกโมงปลายอย่างนี้เนี่ยมันจะจุ่ยการเผาผลาญเป็นไปอย่างราบรื่นเนาะเพราะช่วงเที่ยงมันจะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเขาเผาผลาญอาหารได้สูงสุดเนาะกินอาหารให้ครบทุกสีนะกินอาหารครบทุกสีแดงสีเหลืองสีน้ำตาลสีเขียวสีน้ำเงินนะทำให้ก็กินให้หลากหลายสายพันธุ์เนาะแล้วก็นอนในความมืดมันเรียกว่าเปิดแสงไว้นะเปิดให้นอนในความมืดมันอย่ารับเหงาจุ่ยมันอย่าให้มืดตื่นนอนกันมากก็ควรเปิดรับแสงธรรมชาติก็ทำตัวให้กลมกลืนลื่นไหลไปกับธรรมชาติพ่อบอกมองเขาเนี่ยล้วนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเนาะนี่คือการอันสำคัญของชีวิตเนาะนี่เป็นนานาสาระเนาะนานาสาระของเก็ตความหูเล็กๆน้อยนะครับอย่างที่ว่าท่านประธานเป็นคนคว้ามาจาก Google ท่านผู้ฟังก็สามารถไปกดดูบอกGoogleเนาะก็เฮาไปนําไปปฏิบัติกันก็ได้นะครับเนาะครับก็มันก็บ่เสียหายเนาะเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเฮาเองนะครับก็ในช่วงนี้ก็ถ้าช่วงสุดท้ายแล้วช่วงสุดท้ายของนานาสาระก็บ่ได้ลืมนะครับฝากไว้ทั้งท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของสทแป
ก็ทุกวันที่30เนาะมารวมสนุกมารวมสนุกกันนะครับโดยท่านตั้งเจ้าหน้าที่สวทแปรเปิ้นก็จะมีการแจกรางวัลนะก็เรามารวมสนุกกันเนาะวิทยุเนาะครับวิทยุและใช้จึงทานถึงไฟฟ้าเนาะเสียบนะครับเพื่อท่านจะดวงดีเนาะได้รับของแจกจากสวทแปรนะครับเดือนละ10เครื่องเนาะท่านจะแต่ว่าเดือนกันยานี่ยกยอดจังเดือนสิงหามาเนาะเป็นสาวเครื่องแล้วเนาะท่านติดตามรับฟังรายการอะไรยังผู้จัดรายการชื่อยังก็อันนี้กันมาเนาะเผื่อบางทีท่านจะโชคดีได้รับรางวัลจากสปร.แปรนะครับท่านชื่นชอบฟังหรือรับชมผ่านช่องทางไหนบ่ว่าจะเป็นช่องของเฟซบุ๊กแฟนเพจ Facebook เนาะครับหรือว่าวิทยุออนไลน์เองเนาะของสปร.แปรนะแจ้งในยังแจ้งชื่อสกุลดีอยู่หมายเลขโทรศัพท์ฟังผ่านช่องทางไหนชื่นชอบรายการอย่างน่ะแล้วก็ผู้จัดรายการชื่อยังครับแล้วก็ทางพออ.ทางสวทแปรเพิ่นก็จะได้นำไปจับฉลากอยากจะให้ทางสวทแปรปรับปรุงอย่างด้านใดห้องด้านมาเขียนลงเขียนจะมาเขียนความคิดเห็นมั้ยเนาะว่าจะเฮือปั๊บปรุงรายการอะไรยังทางสวทก็จะนำความอันนี้ปัญหาของท่านเข้ามาปรับปรุงครับชื่นชอบผู้จัดรายการอย่างนะครับฝากรายการแพร่สารฟันพลังใจก็รายการแพร่สารฟันพลังใจนี่ก็จัดโดยเครือข่ายของดีเจนะครับคนพิการครับด้วยการสนับสนุนของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุชจังหวัดแปรนะครับแล้วก็ทั้งสปท.แปรนะครับโดยท่านพ.อ.โชคชัตการราชฟูครับก็ขอบคุณเนาะเจ้าหน้าที่เนาะเจ้าหน้าที่พ.อ.แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมเสียงไงเนาะครับโดยที่ว่าทั้งเครือข่ายดีเจคนพิการก็มีถึงปัจจัยเป็นยิ่งเนาะสำหรับทุกวันเสาร์ก็มีผม2คนเนี่ยเข้ามารวมจัดรายการก็ถ้าหากว่าการอู้การจ้าหรือการจัดรายการบ่ถูกบ่ต้องจะได้ก็ทั้งผม2คนก็ขอสมาภัยด้วยขอสมาภัยด้วยเนาะเนื่องจากว่ามันเป็นบ่ใจดีเจดีว่าประจำหรือเฮาเป็นแค่เครือข่ายครับนะง่ายๆก็ฝึกหัดเนาะก็ถึงแม้ว่าจะฝึกหัดก็กี่ปีแล้วมู้หลายปีเหมือนกันครับก็ขอขอบคุณทั้งที่ท่านประธานบอกนะทั้งท่านผอ.ทั้งเจ้าหน้าที่ของสวทแปรเนาะก็รวมสนับสนุนกันไปบางทีข้อมูลอย่างที่บอกอันนี้ก็ขอคำปรึกษาตัวจิมนะครับสำหรับเสาร์นี้ก็คงจะลาท่านฟังไปก่อนนะจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนเสาร์วันผูกนี่ครับพบปะกับสองสาวโดยของเครือข่ายดีเจคนพิการเหมือนกันสำหรับผมสองหนุ่มนี่ก็คงจะป้ากับท่านผู้ฟังในวันเสาร์นะนะครับสำหรับเสาร์นี้ก็ขอท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีจบรายการนะครับเนาะฟังเพลงไปจนจบรายการเสาร์นี้สวัสดีครับสวัสดีครับ เบิกบานบอกเพื่อนผู้หลายคนทั่วทั้งตำบลเรื่องราวข่าวตาลไม่กลัวสองเขาจะแต่งงานตัวเมืองบ่นานตรงการนายก่อนมีบ่นีบ่